การสร้างแบบเสื้อคอปาดดุมทางหน้าต่อระบายขั้นตอนทำอิฐเขาก็จะมาเริ่มจากการเพื่อแพร่ก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าป้ายไปทั้งข้างพร้อมกับเพื่อแพร่เขาก็เพื่อจะเส้นนี้หาเส้นนี้เนาะประมาณ3นิ้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาเทสความยาวตัวนี้คือความยาวจากเส้นบะไลหาเส้นแอวได้อยู่ประมาณ16นิ้วเนาะตัวนี้หลังจากได้แล้วเขาก็จะมาเทสเส้นบะไลออกไปเส้นบะไลก็คือบะไลหาร2เนาะความกว้างของบะไลหาร2ได้เท่าไหร่เฮาก็เทสออกมาเทสออกมาหลังจากได้แล้วเฮาจะมาลดบะไลเนาะจากจุดนี้หาจุดนี้ประมาณ3เส้นแล้วเฮาก็จะมาขีดเส้นข้อเนาะก็คือเลือก3นิ้วกว้าง3นิ้วเพื่อเฮาจะเทสจากเส้นตัวนี้ออกไปสําหรับข้อแล้วเฮาก็จะมาตีเส้นซื่อเป็นเส้นบะไลลงไปเนาะตัวนี้ได้แล้วเราก็จะมาเทสที่ว่าข้อเนาะขยายข้อยักออกประมาณ 1.5 นิ้วแล้วก็หมายไว้แล้วเราก็จะมาใส่ในบรรทัดซุปลูกในการโค้งข้อตัวนี้คือโค้งเนาะโค้งแบบนี้มากับสายตานี้โค้งคือให้โค้งให้มันเลยเทออกมาดีเลยเนาะเลยตัวเนี้ยเปลือกออกมาพีเลยหลังจากได้แล้วเราก็จะมาเทสความกว้างของวงแขนก็คือจากจุดนี้หาจุดนี้เนาะก็คือวงแขนหาร2หอบวงแขนหาร2ได้เท่าใดแล้วก็หมายไว้เราก็ขีดเส้นเอิร์กออกไปคือขีดจากเส้นตรงนี้เนาะออกไปแต่ฮอปเอิร์กเนาะความกว้างของจากจุดนี้หาจุดนี้นะก็คือฮอปเอิร์กหาร4หลังจากนั้นเราจะมาแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งเส้นบ่าหน้านี้ก็คือจากเส้นเอิร์กหาจุดลดบ่าไหล่นี้หาร2เนาะแล้วขีดเส้นบ่าหน้าออกไปส่วนบ่าหน้าก็คือความกว้างของบ่าหน้าหาร2ได้เท่าใดก็หมายไว้เป็น3จุดแล้วก็จะมาขีดโค้งเส้นนี้เนาะโค้งวงแขนแซ่แม่บรรทัดซุกลกในการโค้งแล้วเขาก็จะมาเทสเส้นแอลแอลก็คือจากจุดนี้หาจุดนี้ก็คือฮอปแอลหาร4แล้วก็หมายไว้แล้วเขาก็มาตีเส้นเอิร์กหาเส้นแอลนี่ก็ได้แล้วสำหรับตู่ของผืนเสื้อเนาะวันนี้แขนอันนี้ก็คือความยาวเนาะเส้นตัวนี้คือความยาวของแขนเสื้อมักยาวจะไหนเขาก็หมายไว้ก่อนแล้วเราก็จะมาเทสจากจุดนี้หาจุดนี้เนาะก็คือประมาณ 5.5 นิ้วถ้าบ่ต้องการให้มันยกหลายถ้ามักยกหลายก็เอา6นิ้วถ้าบ่ต้องการให้มันยกเลยก็เอา4นิ้วเนาะความกว้างตัวนี้แล้วก็ตีเส้นวงแขนออกไปขีดออกไปอันนี้ก็คือฮอปวงแขนหาร2แล้วเราก็มาขีดตีเส้นขึ้นมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่ไม้บรรทัดซุกนกในการโค้งเนาะไม้บรรทัดตัวนี้ในการโค้งวงแขนโค้งออกไปแล้วเราก็จะมาเทสปลายแขนเนาะปลายแขนก็คือฮอปบนปลายแขนเนาะหาร2แล้วเราก็หมายไว้แล้วเราก็ขีดเส้นเสื่อมต่อลงมาเสื่อมต่อลงมาแบบนี้ระบายเสื้อเนาะตัวนี้ระบายเสื้อก็คือจุดนี้หาจุดนี้เนาะเขาก็เลือกอันสร้างในแบบมุมใดมุมหนึ่งของเจี๊ยก็คือความกว้างของตัวนี้เนาะก็คือความกว้างของเส้นแอวตัวนี้ก็คือทั้งแอวแล้วก็มาต่อทั้งเส้นที่เขาเผื่อไว้นี้เนาะแพที่เขาเผื่อไว้ตัวนี้ก็ได้เท่านั้นได้เท่าใดเนาะเขาก็มาขีดออกมาแล้วเขาก็ขีดเส้นโค้งยับออกมาจากจุดโค้งหาจุดนี้ก็คือเป็นส่วนความยาวของระบายจะมีระบายด้านในและระบายด้านนอกเนาะตัวนี้หลังจากได้แล้วก็มาตีโค้งเส้นระบายด้านในแล้วก็ยับขึ้นอีกประมาณ1นิ้วเพื่อเฮ็ดเป็นระบายด้านนอกเราก็โค้งเส้นระบายด้านนอกนี่ก็ถือว่าแล้วสำหรับการสร้างแบบเสื้อคอมน
คอปาดนอคอปาดที่ว่าต่อระบาย